ราจะมาติดตามฟังเรื่องที่7ครับสายของคุณอามเป็นเรื่องเล่าของรุ่นน้องในสมัยฝึกที่โรงเรียนทหารแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในภาคใต้ก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าเดินทางไกลสยองขวัญมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณอามสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณอามตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพครับตอนนี้อยู่ที่ลพบุรีครับกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพหมายถึงว่าขับรถอยู่หรือเปล่าผมนั่งครับผู้โดยสารครับแล้วก็มีคนขับรถให้ครับอ๋อโอเคโอเคยังไงเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคุณอามนะครับผมขอบคุณมากครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับสมัยที่รุ่นน้องเอาบอกงี้ว่าเขาเป็นทหารอาชีพนะครับทำประจำการอยู่ชื่อของค่ายแล้วก็ที่ตั้งจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมก็เป็นนั่นแหละฮะสมัยที่เรียนอยู่ครับนะโรงเรียนทหารแห่งหนึ่งที่ภาคใต้นะครับครับก็ในห่วงของการฝึกนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าการฝึกเดินทางไกลครับครับก็จะเป็นพื้นที่ฝึกของทหารซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นภูเขานะครับก็มีการฝึกเดินทางไกลระดับกองร้อยระดับกองพันนะครับก็เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นก็จากที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกใจตั้งแต่แรกว่าภูเขาตรงเนี้ยทำไมมันมีเหมือนเป็นถนนดินเป็นแบบเหมือนทางเดินเข้าไปข้างในครับเขาคิดว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะระหว่างที่ฝึกเดินทางไกลนะก็จะมีทหารก็ต้องมีอุปกรณ์นะฮะอย่างเช่นมีหมวกเหล็กมีปืน มีเครื่องสนามพวกเป้อะไรอย่างเงี้ยก็แบกแล้วก็เดินเป็นแถวต่อกันนะครับครับในระหว่างที่เขาเดินนะฮะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณช่วงกลางวันนะครับต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าการฝึกเดินทางไกลเนี่ยเป็นช่วงห่วงการฝึก2วัน1คืนนะครับนั่นคือวันแรกที่เขาเข้าไปเดินเข้าไปครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะห่างจากถนนใหญ่เนี่ยประมาณ60กิโลครับครับเดินเข้าไปก็เขาก็เดินไปตามการที่วางแผนไว้นะดูแผนที่ดูอะไรเงี้ยระหว่างที่เดินไปฮะก็ทางซ้ายมือเขารู้สึกว่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างก็เลยขึ้นมาเขาปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากครับก็คือเขาเจอแหม่มฮะเจอฝรั่งหน้าตาสวยครับเขาบอกว่าแต่งตัวมันพวกเดินป่าจริงรายละเอียดว่าชัดเจนมากก็คือหน้าตาจะสวยมากผมทองตาสีฟ้าใส่กางเกงขาสั้นยีนแล้วก็สวมเสื้อกล้ามสีชมพูแล้วก็แบกเป้แล้วก็รองเท้าเดินป่าแล้วก็มีไม้ที่เขาใช้แบบปีนเขาฮะเดินคนเดียวใช่ครับเดินคนเดียวแล้วครับตอนนั้นเขาไม่คิดอะไรก็ด้วยความที่เป็นผู้ชายแล้วก็มาฝึกแล้วก็นะคนหนุ่มก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนสวยว่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับพี่ว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยก็คือจะมีคำหยาบด้วยเพราะว่ามันเป็นศัพท์เป็นภาษาทหารนะแต่หยาบมากนะครับไม่หยาบมากครับโอเคโอเคเป็นอรรถรสได้ครับได้ครับก็แบบเฮ้ยสาวฝรั่งด้วยสวยว่ะคิดในใจนะฮะแล้วก็เลยพูดกันมาฮัลโหลผู้หญิงก็ว่าชะงักนิดหนึ่งครับตอนนั้นเขาเหมือนเขามองเดินมองพื้นนะเดินเหมือนไม่สนใจอะไรแล้วก็หันมามองหน้าแล้วเขาก็ยิ้มนิดหนึ่งแล้วเขาก็เดินต่อครับอันนี้ก็แปลกใจน่ารักดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกงงรู้สึกงุนงงมากเพราะนั้นคือเพื่อนที่เดินตามหลังมาครับกับคนที่อยู่หน้าเขาถามว่าผมสมมติตัวละครคนนี้เป็นรุ่นน้องผมเนี่ยชื่อไอ้ไฟแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยไอ้ไฟมึงเป็นโหลใครวะเอ้าก็เมื่อกี้ไงก็ผู้หญิงฝรั่งอ่ะมึงไม่เห็นเหรอฝรั่งไหนมึงอำกูไปเนี่ยบ้าอะไรของมึงเนี่ยเออเขาก็สะตันไปฮะก็แบบเอ๊ะอะไรหรือเพื่อนมันควรซึ่งมันก็น่าแปลกว่าในระหว่างที่เดินไปฮะมันจะมีคนที่อยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยจำนวนหลายสิบถึงหลักร้อยคนซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีการฝึกทหาร
นักเรียนเนี่ยประมาณหลักหมื่นคนนะครับเป็นการฝึกขนาดใหญ่มันผิดปกติไหมพี่แจ็คที่มีฝรั่งสวยขนาดนั้นเป็นผู้หญิงเดินมาแล้วไม่มีเสียงแซวเสียงโหฮาป่าตามภาษาผู้ชายผิดปกติใช่ผิดปกติครับมันปกติแบบคนต้องแบบเฮ้ยยูฮัลโหลไฮอะไรตามภาษาใช่ไหมครับอันนี้มีเลยครับพี่นี่คือเรื่องแรกครับที่ได้เข้าไปเขาก็เลยเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอก็ตัดมาที่การฝึกต่อนะครับพอเขาเดินก็เป็นการเดินขึ้นไปบนภูเขานะครับก็จะมีจุดพักก็คือแบบจะต้องพักแรมกันหนึ่งคืนนะจุดตรงนั้นครับเมื่อเขาเดินสำรวจมันจะเป็นลานนะครับเป็นกว้างๆเป็นพื้นที่กว้างๆนั้นเขาก็เดินสำรวจไปก็ปรากฏว่าทางขวามือด้านหน้าจะมีลักษณะเหมือนบ้านนะฮะแล้วก็เหมือนไม่ได้ใช้งานมานานล้างแล้วครับครับแล้วก็ซ้ายมือมองไปประมาณว่าเป็นเขาอีกลูกหนึ่งอะพี่เขาจะเห็นลักษณะเป็นพื้นโล่งๆแต่มีขั้นหินขึ้นมาจำนวนหนึ่งครับซึ่งมันก็คือห่วงซุยครับพี่อ๋อเป็นห่วงซุยใช่ครับห่วงซุยเก่าๆมันบอกว่าน้องมันบอกว่ามีมอสหญ้าอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยครับครับมันก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยฮะแต่เขาสงสัยบ้านหลังทางขวามือบ้านทำไมมีบ้านบนเขาหรือว่ามันก็คิดไปเรื่อยไปว่าอาจจะมีคนรวยมาสร้างบ้านทิ้งไว้อะไรหรือเปล่าระหว่างที่พักครับก็จะมีการวางตั้งแคมป์นะครับกลางเต็นท์กลางอะไรตามที่ได้รับการกำหนดมอบหมายมาระหว่างที่ทำเสร็จเขาก็ช่วงเย็นๆฮะถ้าไม่ใช่เย็นเนี่ยฮะพี่ประมาณช่วงเนี่ยกลางวันฮะเที่ยงบ่ายเขาก็เลยสงสัยว่าบ้านหลังนี้มันยังไงก็เลยชวนเพื่อนทหารด้วยกันเพื่อนนักเรียนทหารด้วยกันเนี่ยไปสามสี่คนก็เฮ้ยไปเล่นบิชชิ่งกันไหมบิชชิ่งเนี่ยก็คือเป็นศัพท์ทหารครับคือการเข้าปลูกอาคารปลูกสร้างก็คือแบบปลูกห้องอะไรเนี่ยฮะก็เลยไปเล่นกันไปจำลองว่าตอนนั้นเขาก็อายุประมาณเนี่ยฮะ18-19เป็นนักเรียนทหารก็เลยไปว่าพร้อมนะเตรียมพร้อมปลูกห้องกันสามสองหนึ่งแล้วก็ถีบประตูเข้าไปแล้วเอ้าปาระเบิดแล้วก็ทำท่าปาปาก็หินเข้าไปปุ้งปุ้งแล้วเขาก็ปลุกเข้าไปในห้องแบบทำหน้าที่ที่ฝึกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวเวททุกคนแบบชะงักนิดหนึ่งคือแสงที่มันลอดหน้าต่างที่ถูกปิดตายไว้มันลอดมาที่พื้นบ้านเป็นว่าพื้นบ้านเป็นคราบแห้งๆของอะไรสักอย่างหนึ่งดำๆทั้งคล้ำออกไปทางแดงทุกคนก็นิ่งแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรไอ้ไฟก็เลยแบบเดินเข้าไปเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วก็เลยมือไปถูดูแล้วหยิบมาดูมันก็ปรากฏว่ามันร่อนเป็นแผ่นเป็นเกล็ดแบบนี้มันก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันคราบเลือดแห้งนี่หว่าเอาเป็นมาเป็นคราบเลือดแห้งเหรอฮะใช่ครับพี่มันคือคราบเลือดแห้งครับแล้วก็เลยมีระหว่างที่เขากำลังงงว่าเฮ้ยมันทำไมมีคราบเลือดแห้งในบ้านอะไรมันคืออะไรวะก็ครูฝึกเขาก็ตะโกนมาเฮ้ยพวกมึงครับทำอะไรกันวะในบ้านก็เลยออกมาเฮ้ยที่พวกนี้ซนกันไปแล้วก็เลยถามว่าก็เลยเก็บความสงสัยไว้ก็เลยเดินมาถามครูหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วถามว่าครูครับไอ้บ้านหลังนี้มันคืออะไรครับมันเคยมีอะไรหรือเปล่าว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครูก็ฟังเข้ามาก็บอกว่าก็เคยมีเรื่องเล่าอ่ะก็มีแบบลวงกันมาฆ่าบ้างมาอะไรเงี้ยข่มขืนกันบ้างมันก็เลยรู้สึกเออครูหลอกเราหรือเปล่าให้แบบทำให้กลัวว่าจะได้แบบไม่ต้องไปเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีการฝึกอะไรตามวงรอบของเขาครับจนถึงเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะมีการรวมพลแล้วก็ชี้แจงในวันนั้นก็จะมีผบ.ร้อยนะครับผบ.ร้อยคนนี้เนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นคนใต้นะฮะ
ขาจะไม่มีความเชื่อเหมือนกันเรื่องพวกนี้ครับครับเขาก็จะชี้แจงเรื่องวิธีปฏิบัติอันนี้เราอยู่ในห่วงการฝึกงานนักเรียนก็อย่าทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะก็เวลาไปไหนก็เป็นคู่บัดดี้นะครับก็ไปด้วยกัน2คนก็โอเคก็แยกย้ายกันเข้านอนแล้วก็จะมีขั้นเข้าเวียนยามนะครับตามที่ฝึกทีนี้ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าในการนอนเต็นท์ของการฝึกทหารอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ปเต็นท์คือจะเป็นผ้ากันฝนเขาเรียกว่าปอนโจเนี่ยสองแผ่นมาประกบกันให้กลายเป็นเต็นท์หนึ่งหลังอันนี้ถ้าคนเคยเป็นทหารหรือว่าเรียนรอดอมาเนี่ยก็จะน่าจะคุ้นกันดีว่าหนึ่งเต็นท์นอนกันสองคนนะครับแล้วนี่ก็นอนไปพักหนึ่งเขาก็ด้วยความเหนื่อยจากการฝึกเขาก็หลับกันไปครับสักพักหนึ่งฮะก็ได้ยินเสียงเป่านกหวีดนกหวีดเขาเรียกว่าเสียงสัญญาณนกหวีดฉุกเฉินทุกคนก็งวงเงียตื่นมาเฮ้ยอะไรเขาก็คิดว่าโอ้มันเป็นการฝึกหรือเปล่าเป็นการจำลองสถานการณ์ว่าเออคงเป็นแบบเออแจ้งว่าข้าศึกจะมาโจมตีให้ย้ายฐานอะไรงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเขาก็หยิบอาวุธประจำกายหยิบอะไรมาแล้วก็รวมแถวกันในระหว่างที่รวมแถวอบอรอยคนนั้นนะฮะเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับผู้ฝึกนะครับเขาหน้าตาขึงขังมากเหมือนโกรธใครมาเลยเขาตะโกนแบบเอ้ยใครหายไปวะพวกมึงเช็คยอดครับเออเลิกทหารพวกนักเรียนทหารก็งงๆกันเขาก็นับยอดกันไปนับยอดครับปุ๊บบอกกันว่าพบกับครูยอดเท่านี้เท่านี้แล้วบอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเมื่อกี้กูเดินตรวจแม่งมีคนหายไปคนหนึ่งครับแล้วก็มันครบนะครับครูเนี่ยเดี๋ยวมึงเช็คกันใหม่ดิเพื่อนมึงหายไปหรือเปล่าครับพอเป็นระบบบัดดี้อะฮะเขาก็เช็คกันปรากฏว่าไม่มีใครหายครับเพราะว่าคู่เขาอะอยู่ครบเพราะว่าเนี่ยกูเดินเอาไฟฉายสองเต็นท์เนี่ยมันมีเต็นท์นึงไงคนหายไปคนนึงมันก็เลยสร้างความงงในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรครับพอว่าเออโอเคครบแล้วก็เลยแยกย้ายกันนอนอีกครั้งทีนี้ครับก็เวลาก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับพี่ก็ได้รับเสียงสัญญาณเป่านกหวีดฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งมารอบนี้คือครูฝึกหน้าตาตื่นกันทุกคนเลยครับแต่ว่าเฮ้ยเอาโอเคนักเรียนเราจะทำการขอเข้ามาเจ้าที่อ้าวมันคืออะไรอะครับทำไมอยู่ฉู่ก็มาพูดถึงว่าการขอขมาเจ้าที่หลักสูตรไหนของทหารใช่ครับเออครับเอ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็คือเอ้ยมันคือจิตวิทยาหรือเปล่าการฝึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่ครับก็มีการไปยืมธูปเทียนที่จากกองร้อยข้างๆที่มาฝึกร่วมกันมาทำพิธีจุดก็ทำพิธีไปก็โอเคเขาก็ทำไปครับไอ้ไฟฮะเจ้าของเรื่องเนี่ยด้วยความสงสัยก็เลยเดินไปถามครูฝึกคนนึงบอกว่าครูครับมันมีอะไรหรือเปล่าครับครูก็ยังไม่หายตกใจนะครับเดี๋ยวก็น่าตื่นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่ปอนกหวีดเรียกพวกมึงเนี่ยพอบอร้อยอ่ะแกเดินตรวจเอาไปใช้สองตามเต็นท์ที่ทำปรากฏว่ามันมีสิ่งเป็นปกติครับพี่แกบอกว่าคนเกินมามีคนเกินเข้ามาครับมีคนเกินใช่ครับครับสิ่งแรกที่ไฟคิดก็ว่าเอ้าคนเกินคือไฟฉายสองแล้วมีคน3คนนอนในเต็นท์เหรอครับอะไรเงี้ยด้วยความซื่อๆของเขาครับเพราะไม่ใช่ไอ้ไฟไม่ใช่มันเกินมา1หมู่ฮะ1หมู่ในทางทหารในการจัดกำลังทหาร1หมู่คือ11คนครับ11คนถูกต้องครับหูยเขาว่าครับอ้าวแล้วครูรู้ได้ไงครับว่ามันเกินมา11คนก็เมื่อกี้กูเดินไปตรงมุมเนี่ยตรงหัวมุมที่กลางเต็นท์ชุดสุดท้ายอ่ะครับตรงพงหญ้าครับมันมีเต็นท์เกินมา1หมู่เว้ยโอ้ยเป็นเต็นท์เลยใช่ครับครับคือหลังจากนั้นมาเขาเรียกประชุมครูฝึกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับพวกครูฝึกที่เขามีประสบการณ์ที่เขาแบ
ฝึกเพราะว่าเขาต้องฝึกทุกปีนะฮะเดี๋ยวบอกว่าว่าอะไรไหมครับพี่รู้ไหมครับเขาพูดว่าอะไรว่าผู้กองครับเราเรียมขอขมาเจ้าที่ครับครับเท่านั้นแหละครับผู้กองก็เลยต้องเรียกทุกคนมาแล้วก็ทำพิธีขอขมาเจ้าที่แล้วก็เสร็จในห้องนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทุกอย่างการฝึกก็มันก็ได้ด้วยดีครับแต่สิ่งที่คาใจที่สุดคือหลังจากที่ประมวลผลเรื่องทั้งหมดนะครับที่ผมคุยกับน้องคุยกันฝรั่งคนนั้นเป็นใครวะนั่นแหละผมคิดเหมือนกันว่าเอ้าตกลงฝรั่งผู้หญิงที่เขาบอกว่าเป็นแหม่มสวยๆเนี่ยใช่คนเดินป่าหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้ต้องถามว่าโลเคชั่นตรงนั้นมันมีโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินป่าได้ไหมฮะคือมันเป็นพื้นที่การฝึกครับพี่มันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคนทั่วไปไม่น่าจะเข้ามาได้ครับแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยฮะเขาก็จะรู้ว่ามีการฝึกแล้วก็ไปอาจจะมีการยิงด้วยกระสุนจริงในการฝึกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงนั้นเป็นเขตทหารถูกต้องครับ Why? เป็นเขตทหารครับพี่แน่นอนแล้วล่ะ พี่น่าจะคุ้นแล้วใช่ไหมครับไม่ผมไม่คุ้นแต่ผมแค่มองโลเคชั่นออกว่าถ้าเป็นเขตทหารเนี่ยพลเรือนโอกาสที่จะเข้าไปมันน้อยมากถูกไหมฮะจะบอกว่าแล้วเดินหลงป่ามาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาการคือไม่ได้เป็นการหลงป่าใช่ครับเหมือนเขาเดินแบบเดินธรรมดาเดินแบบว่าเหมือนออกจากภูเขาเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งภูเขาลูกนี้ก็มันก็มีเรื่องเล่าเยอะอยู่พอสมควรครับในการฝึกของทหารในแต่ละรุ่นครับพี่ทำไมคุณอาร์มทราบโทษนะฮะขออนุญาตถามคุณอาร์มเป็นราชการเป็นทหารป่ะผมไม่ได้เป็นทหารครับเอาเป็นว่าผมคุกคีกับวงการทหารแล้วกันครับอ๋อโอเคเพราะว่าใช้ศัพท์ใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าทางตัวของคุณอาร์มเนี่ยเป็นทหารด้วยคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้ตรงจุดนั้นนะผมเชื่อเลยนะว่าเขตฝึกทหารทุกที่ตามจังหวัดต่างๆที่อยู่ในป่าในเขาอ่ะมันต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เยอะนะและพอพี่พูดถึงเรื่องนี้นะครับพี่การสร้างค่ายทหารนะครับมันต้องใช้พื้นที่ที่ใหญ่มากถูกใช่ไหมครับถูกพื้นที่กว้างมากซึ่งพื้นที่เหล่านั้นจะเป็นที่อะไรไปไม่ได้นอกจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือถูกเวรคืนมาครับและหนึ่งในนั้นคืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับผมป่าช้าเก่าป่าช้าเก่า ซึ่งในหลายๆค่ายก็จะมีเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเยอะได้เลยได้เลยคุณอาร์มเรื่องเยอะมากแสดงว่าคุณอาร์มมีเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเยอะใช่ครับจัดมาก็จะมีเรื่องพวกนี้เยอะซึ่งตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคนเล่าเรื่องฮะหมายถึงว่าเขาขับรถที่ผมอยู่ครับตอนคุณที่เป็นทหารคุณไฟเนี่ยนะใช่ครับไอ้ไฟเนี่ยฮะเนาะใช่ครับผมคือมันเรื่องเกิดที่ระหว่างเดินทางแล้วก็ฟังเดอะโค้ดไปแล้วก็ว่าเฮ้ยเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมวะก็เลยคุยกันเขาก็เลยเล่ามานี่คือหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมว่าเฮ้ยลองมาเล่าดีกว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งค่อยๆทยอยมานะคุณอาร์มนะครั้งหน้าสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาแล้วอยากฟังครับผมนะครับแล้วนี่คือเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพใช่ครับนะฮะก็ขับรถกันมา2คนใช่ครับพี่เดินทางปลอดภัยนะคุณอาร์มนะครับแล้วก็ฟัง The Ghost Radio ไปเป็นเพื่อนตลอดทางนะครับโอเคขอบพระคุณมากมากเลยคุณอาร์มอย่าลืมครั้งหน้าเราเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วนะได้ครับโอเคขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ